Do you want to know? อันนี้เป็นรถไฟฟ้า2ชั้นที่ซิดนีย์นะครับนี่คุณจะได้เห็นนะครับว่าข้างบนนั่งได้ข้างล่างก็นั่งได้นะนี่เดี๋ยวเราล่างๆได้เนี่ยจะเอาอะไรให้ดูอันนี้คือนั่งอยู่บนรถไฟฟ้า2ชั้นนะเบาะดีมากนะครับเบาะเป็นอย่างนี้มาสามารถปรับเป็นโยกมาเงี้ยปรับเป็น2ด้านได้นะคือคุณจะนั่งหันด้านได้เพราะบางครั้งเทรนมันวิ่งย้อนหลังใช่ป่ะวิ่งกลับด้านนะมันก็ปรับกลับได้นี่อย่างนี้มันก็จะได้นั่งได้2ด้านนะครับเป็นไอเดียที่ดีมากเรามาถึงแล้วนะครับนี่ซิดนีย์นะครับเราอยู่สถานีนี้เนาะเซฮายเซฮายถึงแล้วถึงแล้วนะครับซิดนีย์ครับซิดนีย์เดี๋ยวเราจะเดินทางไปรีนิวพาสปอร์ตนะครับก็รอบนี้ฟิวจะทำ10ปีจัดไปไม่ต้องตอบบ่อยๆครับสวัสดีครับวันนี้ฟิวก็อยู่ที่ซิดนีย์แล้วนะครับวันนี้วันที่22เนาะ22พฤศจิกายน2021เนาะมาบินมานะเพราะว่าประเทศเพิ่งเปิดเนาะแต่นี้บินภายในประเทศออสเตรเลียเนาะจากเมลเบิร์นมาซิดนีย์ก็ข้างหลังฟิวเนี่ยก็จะเป็นโอเปร่าเฮาส์นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นสะพานนะฟิวนึกชื่อไม่ออกเดี๋ยวฟิวจะขึ้นให้แล้วกันเดี๋ยวฟิวถ่ายวิวให้ดูเนาะนี่นะคะฟิวกำลังเดินไปที่โอเปร่าเฮาส์นะครับนี่ให้เพื่อนดูใกล้ๆนะฟิวคงไม่ได้เดินรอบนะครับเพราะว่ามันกว้างเขาก็จะมีโอเปร่าจัดแสดงอยู่ตรงนู้นนะครับสวยงามยิ่งใหญ่เนาะก็จะยืนอยู่ตรงมุมชายทะเลนะครับส่วนด้านนี้กำลังก่อสร้างเนาะก่อสร้างหมายความว่าก่อสร้างรั้วตรงนู้นนั่นหน่อยนึงเนาะส่วนตรงนี้เป็นบูธจัดงานอะไรไม่รู้นะข้างในก็เป็นร้านอาหารด้วยนะครับนี่นี่กำลังฟิวนี่โอเปร่าเฮาส์ครับนี่บินมาจากเมลเบิร์นเนาะก็ไม่ไกลครับชั่วโมงใช้เวลาชั่วโมงครึ่งประมาณ2ชั่วโมงแล้วเข้าออกสนามบินด้วยวิวดีมากนะเพราะว่ามีสะพานสวยๆอยู่มีก่อสร้างนิดหน่อยนะวันนี้ปิดปุ๊บปุ๊บตอนนี้นั่งกินอยู่ร้านอาหารแล้วนะครับก็จะมาดื่มกาแฟอาหารเบาๆเนาะนั่งชมวิวระหว่างรอทำพาสปอร์ตครับว่าไงครับพี่เบียร์ว่าไงครับพี่พลอากาศดีถูกใจไหมครับได้ข่าวว่าที่ที่แล้วเล่นได้ประมาณ 5,000 ดอลลาร์นะวันนี้บินมาเที่ยวเลยนี่คือตรงข้างโอเปร่านะแต่มุมนี้มันมองไม่เห็นเป็นสะพานนะนะแล้วก็ด้านนี้เป็นท่าเรือนะครับท่าเรือของซิดนีย์เนาะมีเรือเข้าออกตลอดนะ
เหมือนเลือกข้ามฟากบางปะกงบ้านเราสั่งอะไรกันสั่งอะไรกินก่อนนะก็กำลังนั่งดื่มกาแฟกันอยู่นะครับก็เจอหันไปทางขวาเอ้าทำไมมีนกแก้วอยู่ข้างๆด้วยเนาะสีสวยคือเหมือนนกที่ฟิลเลี้ยงอยู่ที่บ้านฟิลเลยนะครับก็ที่บ้านฟิลก็เลี้ยงเนาะแต่ว่าหลานเป็นคนซื้อมาเลี้ยงนะครับก็เลี้ยงกับหลานเนาะนกแก้วพันนี้ชื่อว่าเรนโบว์โนลีนะครับเป็นนกพื้นเมืองของประเทศออสเตรเลียนะครับตรงนี้เขาก็จัดต้นคริสต์มาสแล้วนะครับนี่หูดอกไม้สวยมากเลยย่าดอกไม้ปลอมของจริงเหรอเนี่ยโอ้ว้าว beautifulโอเคเดี๋ยวเราจะเดินไปหาข้าวกินนะครับ I want to eat something I'm hungry Vietnamese Wow Too much A lot Wow A lot And this isอันนี้เป็นร้านอะไรอ๋อ Chinese food ที่สุดแล้วถ้าไม่อันนี้ก็ Chinese เวียดนามิสก็อร่อยเวียดนามิสเป็นโลโลมันจะอิ่มในรูปกับพี่เบียร์นะครับทำจอเนาะแม่งเมนูแม่งใส่จานมาสวยมากเราซื้อมาเป็นอย่างนี้เป็นกล่องเทคเอาเวย์ครับหมดราคาเลยครับแล้วเขาสั่งนี่เสี่ยวหลงเปามานะเสี่ยวหลงเปาดูดิว่าแล้วเปิดมาเหลือแค่นี้แล้วนี่โดนไปฉายย่อส่วนแล้วธรรมดามันลูกใหญ่กว่านี้นะเนี่ยดูหมดราคาครับหมดราคาโอเคนะ16เหรียญเองชี้ช้ำเก่งน้อยแต่หอมอยู่กินได้กินหน้าโอเคกินก่อนนะครับที่ห้องอะไรครับสวัสดีครับจองไปเป็น2 single bed นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เขาให้เราแค่double bed กวนโอ้ยกวนโอ้ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้เราไม่ยอมแล้วเราเดินกลับขึ้นไปโอเคนะสรุปก็คือ4ดาวก็คือมันห้องมันหมดมัน single bed อ่ะมันหมด2 single bed มันเอาไปให้คนอื่นแล้วอันนี้เป็นห้อง V แล้วมันก็เลยแบบว่าไม่รู้จนแต้มแล้วพอเราเดินลงมานี่แบบว่ารู้เลยว่าเราไม่ยอมนี่ครับห้องสวยกลายเป็นลักกี้ไปครับโอ้โหทำอย่างกับเดินเขามาพี่ชั้นใช่ก็เดินเขาเนี่ยเขาออสเตรเลียไม่รู้อ๋อนี่ห้องดีมากเลยเนี่ยโหอย่างงี้คืนนี้เอาเบียร์มานั่งดื่มได้เนี่ยฮะมีระเบียงด้วยโอ้โหทำไมมันจะไฮขนาดนี้มีห้องน้ำด้วยมีห้องครัวด้วยคือแบบธรรมดาถ้าโรงแรมมันจะไม่มีห้องครัวให้นะห้องนี้ไม่ได้หรอกคือมันสุดแต้มแล้วฮะมันเต็มเชื่อป่ะเอาของเราไปให้คนอื่นคือเขาน่าจะเอาห้องสองเตียงให้คนอื่นนะครับเตียงเดี่ยวสองเตียงที่เราจองไว้ซึ่งราคามันถูกไงอันนี้เขาให้มาเนี่ยคือมันน่าจะเป็นห้อง V แล้วนะก็คือห้องใหญ่เนาะโคตรโชคดีอ่ะนี่อันนี้เดี๋ยวเขาจะนอนห้องนี้นะครับนะโชคดีมากNext stop, we do good, trying to forget about you, I can't forget
ันจะมาอยู่บนสะพานเหล็กแล้วนะครับที่รถหนาใหญ่มากตลาดใช่ก็ประมาณเส้นนี้สะพานนี้สิมาดอกหัวไม่หลงเราก็ออกมากันแล้วนะครับข้างนอกยามราอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เดินขึ้นมาประมาณ4ชั้น4ชั้น5ชั้นสุดชั้น5พอดีนี่นั่งอยู่บนด่านฟ้าครับนี่เป็นด่านฟ้าครับก็ยังเอากระจกกั้นไว้นะนี่เดี๋ยวเราก็คิดหางสักไฟกินอะไรเงี้ยฟังเพลงเบาๆไปข้างล่างก็มีโต๊ะครูให้เล่นด้วยนะวันนี้กินไม่ใช่ผมดื่มโคโรนานะพี่ชายผมดื่มตัวผมว่าดื่มมิโรลีครับคำปาอันนี้เป็นบนด่านฟ้าเนาะก็มาไม่ทันครัวเขาปิดไปแล้วเนี่ยสั่งชีสกับมายองเนสมานั่งกินเล่นเดี๋ยวถ้ามันไม่โอเท่าไหร่ก็ย้ายครับย้ายที่ไปที่อื่นได้ตอนนี้เวลาเหลือเฟือครับชนเข้าไปอยู่ไหนกันครับตอนนี้มื้อเช้านะครับมื้อเช้าอยู่ร้านอาหารข้างๆนี่ชื่อร้านใช่ไหมเบาเบาเบาเราดูวิวกันนี่ครับชอบมาเข้ามาถึงชอบตัวนี้มากเลยมันเป็นโต๊ะไม้นะฮะมันเป็นโต๊ะไม้อาร์ตงานดีโอเคเดี๋ยวเราได้คูปองแล้วนะครับก็รอเสิร์ฟน้ำเปล่ามาก่อนเลยครับรู้ว่าพี่เบียร์จะติดคอครับเดี๋ยวเรานั่งกินข้าวแล้วนะโอเคตอนนี้อยู่ตลาดปลาแล้วนะครับฟิตนะครับฟิตมาร์เก็ตเนาะของซิดนีย์นะครับนี่แล้วก็มีที่จอดรถแล้วก็มีท่าเรือเล็กๆอยู่ตรงนู้นเนาะเดี๋ยวฟิวพาเข้าไปดูข้างในเนาะเป็นชื่อเต็มเรียกว่าซิดนีย์ฟิชมาร์เก็ตนะครับฮะเข้ามาแล้วนะครับนี่ว้าวเนี่ยมีซูชิด้วยใช่มีหอยแกะสดด้วยเจ้านี้น่าสนใจนะไปเดินดูก่อนไหนเดินเลียดๆเดินเลียดๆก่อนโอ้ตัวมันอ้วนนะมันจะสั้นๆแล้วก็อ้วนอันนี้แพ็คหนึ่ง22ดอนเดี๋ยวแบ่งกันอันนี้22ดอนตัวใหญ่หน่อยปลาเท้าใช่ไหมเป็นบัวเท้าใช่เป็นบัวเท้าในหนังฝรั่งชอบตบกันปลากระบอกอ่ะกินด้วยอ๋อนี่มันเลยปลากระบอกแก้วครับโอ๊ยปลาตัดโตมากเลยอ่ะปลาใส่บิ๊กไออ่ะแปลวมากนี่เป็นนะนี่ที่เราไปกินอ่ะแต่ว่ามีอะไรอยู่ซื้อได้นะที่เรากินสิงคโปร์ก็โลละ70แล้วอันนี้เป็นโอเชียนเท้าร้านอาหารมีที่ให้นั่งนะครับนั่งทานอันนี้เขาทำให้ด้วยนะครับนี่มีปลาหมึกด้วยเฮียปลาหมึกย่างกินทีละไม้ทีละไม้ก็ได้นี่ครับมีกุ้งด้วยมีหอยด้วยอันนี้ก็อร่อยอันนี้ไม่ปิดด้วยน่าจะเนื้อเด้งอยู่แล้วมีร้านนู้นอีกร้านนึงอันนี้เป็นเซตก็น่ารักนะอันนี้เป็นเซตน่ารักนะเยอะมียำด้วยมีเป็นเหมือนยำด้วยอันนี้เหมือนยำด้วยนะ
เออเดี๋ยวจะเอาแบบกินอยู่กินเลยกิวดีกว่าได้สัมผัสแต่เนยนะได้สัมผัสเนยด้วยเนยเคยกินแล้วตรงนู้นมันมีเป็นเส้นแล้วไปดูตรงนู้นแล้วก็มีฟิชแอนด์ชิพแล้วก็มีกุ้งมาดูก่อนนะมันก็จะขายเหมือนกันนะเฮียอย่างแรกเลยก็จิ้มๆไงอันนี้เป็นแซลมอนกับกุ้งไม้ละ13แซลมอนกับกุ้งกับปลาหมึกน่ากินมากอ่ะโอเคครับก็เดี๋ยวฟิวก็จะเริ่มสั่งอาหารแล้วเดี๋ยวเราไปดูอาหารกันอีกทีแล้วกันว่าเป็นยังไงเนาะโอเคว่าฟิวกินอะไรบ้างนะเตรียมตัวเช็ดน้ำลายกันได้เลยนะครับจะกินอะไรสรุปเนี่ยมีร้านเครื่องดื่มด้วยราคาประมาณ18-37ก็มีร้านนี้ได้มีเบียร์มีอะไรมีเป็นเซนเลยมีเครื่องดื่มด้วยร้านนี้เป็นร้านเครื่องดื่มนะครับปลาไหลเสียบไม้ก็น่ากินดีนะคลาสสิกแต่คนก็ซื้อมานั่งกินเอาตอนนี้แหละเฮียเรามาดูร้านนี้กันนะครับฟิชมาร์เก็ตนะครับนี่เอาปลากระพงมาเช่นละ17 เหรียญเองอ๋อแบบนี้แหละคุ้มไอ้นี่ก็เยอะแบบเป็นนี่แต่เป็นชิ้นไงเออแต่อันนี้อย่าไปกินนะหอยนางรมอบชีสอ่ะโอ้โหอร่อยออกไม่เวิร์กเลยคราวที่แล้วกินไปผิดมากเรียนเธอเป็นข้าวอ๋อต้องบีบก่อนนี่บีบกับไม่รู้ดิเลมอนเราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าที่นี่เขากินกันแต่ว่าวันนั้นโดนอันนี้ไปก็ใช้ได้นะแต่เป็นตัวเล็กไปหน่อยเองล็อบสเตอร์มีปลาหมึกด้วยคาราเมลก็มีออคตพุสก็มีอันนี้ก็สั่งเป็นชิ้นๆเลยจะเอากี่ชิ้นแล้วก็แจกต่างรุ่นการไปแกก็ถ้ามึงจะเอาชิปก็บอกเขาเนี่ยดีไอสกัดหลอบ3ตัว12 เหรียญขอดูก่อนติดป้ายตัวเนี้ยอันนี้มันทำให้แล้วใช่ไหมทำให้แล้วหรือจะเอาแบบนี้เซต2คนดูหอยร้านนี้ดีกว่าหอยตัวนั้น20 ตัวเนี่ยไม่ไหวนะกินไม่หมดอ่ะ12 ตัวเอออันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้ครึ่งโหล13ตอนเองเออได้อยู่เฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะใส่เครื่องไม่เอาอ่ะรสเพี้ยนอันนี้ดีกว่ากินไม่เยอะหรอกอันนี้น่ารักมากเอาแบบนี้ชุดนึงมั้ยหมายความน่ารักมากหรือเอาแบบกริลเอาแบบกริลดีกว่าโอเคกริลมันก็หอมดีหรือจะเอาตรงนั้นมันเท่าไหร่28กูไม่แคร์อ่ะ12ตัวอันนี้ดูใหญ่ดีเอานี้เอานี้ถามหนึ่งแล้วกัน get one this one yeah and โอ้เนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวเอานี้เอาแบบเผ็ดหรือไม่เผ็ดเอาอันนึงไม่เผ็ดอันนึงเผ็ดเอาอันนี้เลยสองอันเลยเหรออันนั้นกูอันนั้นเขาอิมเมจนึกออกใช้แล้วกินอะไรไหมเออ2 of this sorry yep 2 pieces yep เอาอะไรอีกไหมชิปไหมชิปอีก yeah เอาแบบไหนเอาแบบนี้ไหมเซตมีแซลมอนด้วยเออเอาไหมจะได้อิ่มไงได้แซลมอนเฮียกินได้ใช่ไหมอันนี้ก็ได้เยอะอย่าอ้วนสักอยากลองอันนี้ก็ได้นะแต่เราหอยเราเยอะแล้วนะไม่พี่ปากเลยเอาไว้นี่เฮียจ่ายนี่เฮียไม่เคยจ่ายเนี่ยซื้อต่อเพิ่มเดี๋ยวให้ซื้อตอนเสร็จแล้วกาลิกโอเคตอนนี้ฟิวก็ได้อาหารแล้วนะครับก็ประมาณ90กว่าดอนเนาะ100ดอนได้นะครับแบ่งกับพี่ชายเนาะมาแล้วพี่ชายโอ้หายมีอะไรกันบ้างมะนาวให้เพิ่มมาอันเดียวก็เดิมไม่พอก็เดิมไปขอเพิ่มซีเรียสอะไรเขาซื้ออันนี้ดื่มเพราะว่าเขาเห็นจานมันเหมือนชายทะเลดีมีต้นมะพร้าว
ันนี้เป็นหอยนะครับแล้วก็ทานกุ้งมังกรกันเนาะแล้วก็ชิปนะครับนี่ชิปก็มีมะนาวให้บีบชิปกับแซลมอนเนาะว้าวแล้วก็อันนี้ก็เป็นซอสนะครับมีหลายแบบเนาะเราต้องซื้อแยกนะครับดอนกว่านะโอเคครับเดี๋ยวฟิวก็คงจะกินก่อนเนาะแล้วเสร็จแล้วฟิวก็จะเดินทางกลับที่สนามบินแล้วก็บินกลับบ้านเนาะนะครับก็บินกลับเมลเบิร์นเนาะโอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ Life in a world that keeps changingThink that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only 'cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled, caught in what's before our eyes.